วันนี้ออยมาโผล่ที่บะเม็ดจ้าเขาเรียกว่าหาเกาะไผ่เหรออ่าวไผ่ตอนนี้ออยมาโผล่ที่อ่าวไผ่นะคะอยู่ที่สมิตรกันก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆคือตอนนี้แบบหน้าซีดมากเพราะว่าขึ้นสปีดโบ๊ทความเร็วสูงมาแล้วก็ทั้งฝนไอ้ทั้งลมทั้งอะไรสารพัดกว่าจะมาถึงก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้แล้วก็เหลือจะมาทำวีล็อกนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นวีล็อกอาจจะแบบไม่ได้ยาวเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นสมิตรครั้งแรกแล้วก็เป็นทะเลในรอบประมาณ2ปีของออยได้ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอเวลาไปจัดการกับหนังหน้าตัวเองก็ขอไปนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนนี้ก็เป็นบรรยากาศของที่พักที่มาพักนะคะอยู่ที่ซิลเวอร์แซนด์ทุกคนอันนี้เราก็อยู่ที่ริมทะเลเลยนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหาดทรายแก้วนะคะเป็นหาดที่2ที่ติดกับหาดทรายแก้วเอ้ยหรือว่านี่หาดทรายแก้ววะเนี่ยแหละอันนี้หาดทรายแก้วเมื่อกี้ที่เรามาหาดอะไรเอาไผ่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะคือตอนนี้เหนื่อยมากๆแล้วก็โคตรร้อนแต่ว่าคือตอนนี้อากาศที่หาดอ่ะมันร้อนแต่ว่าไม่รู้ว่าที่6อ่ะจะมีฝนหรือเปล่าว่าอันนี้มันห่างจากหาดไกลมากเลยหกประมาณ6กิโลไม่ดูหัวหัวใหญ่มากไปเลยตอนนี้นะคะเราก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์ราคาเช่ามอเตอร์ไซค์ก็คือว่าเป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะ400ถ้าเกียร์ธรรมดา300เกียร์ธรรมดาเพราะว่ามันแพงเอาเกียร์ธรรมดา300แล้วตอนนี้นะคะเราจะออยอาจจะขับรถไปที่จุดที่เขาชมพระอาทิตย์กันเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปไปเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะก็ดูวิวเราจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าตรงนี้นะคะมันคือจุดชมวิวของที่สมิตรซึ่งข้างล่างอ่ะสูงมากๆวิวประมาณนี้แหละที่เราตั้งใจที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะขับมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันเผื่อว่าใครยังไม่เคยมาสมิตรอะไรอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าเขามีจุดชมพระอาทิตย์ด้วยไม่ใช่แบบว่าอยู่แต่ที่พักเนาะเราก็อย่าไปใกล้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากำแพงที่เขากั้นเอาไว้เนี่ยมันแน่นหนาแค่ไหนเนาะเผื่อแบบไปพิงแล้วหล่นลงไปไม่ตายอย่างเดียวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างล่างที่ร้านอาหารวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบกลางคืนนะคะลองก็ย้อนทีนี้นะคะก็กินข้าวอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นห้องพักแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันควรจะต้องพักผ่อนเดี๋ยวขึ้นที่พักก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคือแบบวันหน้าไม่ได้แต่งแล้วก็เจอกันอีกที
รุ่งนี้เลยนะคะถ้าตอนเช้าตื่นไหวเราจะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูแต่ว่าคิดว่าไม่จะขี้เกียจเลยเจอกันตอนเช้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนตอนนี้นะคะก็ฝนตกแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดอะไรเท่าไหร่ยังไงเลยก็เลยจะมาทำบล็อกไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะโดนน้ำอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้นะคะเห็นไหมมันมืดจริงๆแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เหมือนแสงจะเริ่มมาแล้วอ่ะเหมือนทางบกอ่ะจะไม่มีพายุแต่ว่าพายุอ่ะจะเข้าทางเกาะวันนี้แต่เมื่อวานนะพายุลงบกแต่ไม่เข้ากองเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศมาฝากแล้วนะคะสำหรับคลิปวีล็อกมาทะเลมาสมิธพอยในครั้งแรกเนาะแล้วก็ในรอบ2ปีของการมาทะเลก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรอดูก่อนนะว่าจะไปปิดคลิปที่ไหนถ้ายังไม่ปิดที่นี่ก็เดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ตลาดขายของฝากนางนวลกันนะจ๊ะทุกคน